ประโยชน์ของความเป็นโสดาบันประโยชน์ความเป็นโสดาบันเนี่ยเราทราบแล้วว่าเที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าไม่ต้องไปเกิดในนรกกับเนรเดชานเปรตวิสัยอีกแน่นอนคือ 100% ไม่มีละทุกขติไม่มีเกิดอีกไม่เกิน7คราวไม่มีภพที่8ทีนี้ต่ำกว่านั้นมีไหมที่พุทธเจ้าทรงรับประกันความเที่ยงแท้มีต่ำกว่านั้นก็คือต่ำกว่าโสตาปฏิผลก็คือผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปฏิผลยังไม่ได้ผลหรอกแต่ขึ้นมาตกกระแสแล้วขึ้นมาสู่เส้นทางแล้วการขึ้นมาสู่เส้นทางนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรคุณสมบัติก็คือมี2 อันแค่นั้นอันที่1คือมีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงอันที่2 อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะอันที่2คือทำ6ประการเนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งด้วยปัญญาของบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าธรรมานุสาลีพวกแรกจะชื่อว่าสัทธานุสาลีถามว่าประโยชน์ของเขาคืออะไรประโยชน์ของเขาคือบุคคลนี้พระพุทธเจ้ารับประกันว่าจะไม่กระทำกาละก่อนที่จะได้โสตาปฏิผลนี่คือประโยชน์เขายังไงก็ตามโยมตายก่อนได้โสตาปฏิผลไม่ได้รับประกันขนาดนี้เลยดังนั้นในสิ่งที่พระองค์รับประกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นจริงแน่นอนต่ำกว่าโสตาปฏิผลยังมีการรับประกันอีกนิดหนึ่งรับประกันเพื่อความเป็นโสตาปฏิผลโสตาปฏิผลรับประกันเพื่อการตรัสรู้พร้อมดังนั้นพวกสัทธานุสาลีธรรมานุสาลีที่สุดแล้วตรัสรู้ไหมตรัสรู้พร้อมเพราะยังไงเขาต้องได้โสตาปฏิผลและเมื่อเขาเป็นโสตาปัตติผลเขาถูกรับรองว่าเขาจะตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าและพระศาสดายังบอกอีกว่าพวกเนี้ยเป็นผู้ที่ก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิไม่อาจที่จะทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกับเนรฌานหรือเปรตวิสัยได้และไม่ใช่ฐานะที่จะกระทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสตาปัตติผลต้องแจ้งโสตาปัตติผลก่อนกระทำกาละแน่นอนดังนั้นในช่วงอายุของเขาเนี่ยก่อนกระทำกาละช่วงนี้ต้องได้โสตาปัตติผลแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ผู้นี้ละสังโยชน์อย่างน้อย1ข้อแน่นอนเพราะว่าเป็นผู้ที่มั่นคงแล้วศรัทธามั่นคงแล้วไม่หวั่นไหวมีธรรมันไม่เสื่อมละไปนรกไม่ได้ละไปทุกขติไม่ได้แล้วก้าวข้ามปุถุชนภูมิขึ้นมาแล้วยังไงก็เดินหน้าอย่างเดียวช้าหรือเร็วแค่นั้นเองดังนั้นพวกนี้ก็เป็นผู้ที่เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้พร้อมเหมือนกันเป็นผู้ที่เรียกว่าตกกระแสสังโยชน์ข้อที่1เนี่ยละได้นั่นคือเรื่องของสักกายทิฏฐิสักกายะสักกายันตะหมายถึงความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรานะความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราในส่วนของความเห็นทิฏฐิแปลว่าความเห็นถ้าละสักกายะอันนั้นคืออาลานละสักกายะได้ทั้งหมดในขันธ์5แต่อันนี้ละสักกายะได้ทั้งหมดในขันธ์5ในส่วนของความเห็นทิฏฐิจึงเรียกว่าเป็นสักกายะทิฏฐิคือเปลี่ยนความเห็นแล้วว่าที่เคยเชื่อว่ารูปร่างกายเนี่ยเป็นตัวตนของเราเนี่ยไม่ใช่ละสุขทุกข์เป็นของเราไม่เชื่อละสุขทุกข์อุเบกขาไม่เชื่อละสัญญาความจำได้หมายรู้ว่าเป็นของเราไม่เชื่อละสังขารความคิดปรุงแต่งวิญญาณความรู้แจ้งว่าเป็นของเราจิตมโนวิญญาณว่าเป็นของเราเนี่ยไม่เชื่อละแต่ยังไม่ใช่ว่าละได้ละได้ในส่วนความเห็นต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนี่คือสังโยชน์เครื่องร้อยลัดเครื่องผูกข้อที่1ที่สัทธานุสาลีหรือธรรมานุสาลีเนี่ยละได้และผู้นี้จะถูกรับประกันว่าเป็นโสตาปัตติผลก่อนกระทำกาละดังนั้นชีวิตของเราเนี่ยตั้งเป้าไว้เลยว่าสัทธานุสาลีธรรมานุสาลีต้องทำให้ได้